โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นตัวของลาวิลนั่นเองนะครับเป็นตัวเมตาประจำแพทเลยนะครับผมแล้วคลิปนี้เนี่ยเราชนเล่นกับตัวเมตาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของเอลสูเนาะซึ่งเอลสูเนี่ยมันมีแครี่น้อยตัวมากนะครับที่จะชนเลนสู้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูกันครับว่าผมจะมีแนวทางการชนเลนกับเอลสูยังไงนั่นเองนะครับใครที่สนใจเติมคูปอง RV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า 50,000 คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของการีน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ LINE และแฟนเพจแกท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในโหมด COV นั่นเองนะครับผมเพิ่งมาเก็บท้ายซีซั่นนะทุกคนเพิ่งมากด COV นี่แหละแต้มอยู่ประมาณ 1,300 เกือบ 1,400 นะครับลาวิลเนี่ยเป็นแครี่เมตาอีกหนึ่งตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็โหดด้วยนะครับจะแพ้อยู่ตัวเดียวก็คือตัวของมีนาเนาะ2ตัวนี้เขาจะไม่ถูกกันนะครับนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็กดลาวิลมาได้นะครับทุกคนมันสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันเลทเกมเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่า DPS โหดมากนะถ้าพาสซีฟติดเนี่ยยิงรัวๆเลยนะครับเกมนี้เรามีซิปรอเซฟด้วยนะครับก็คือเล่นได้เรื่อยๆเลยเนาะอ้าวแอนเนตเดินแบบนี้โดนนะโดนนะเรียบร้อย1ตัวได้เฟิร์สบัตด้วยนะครับเนี่ยดาเมจมันต่อเนื่องไงแอนเนตเขายืนไม่ไหวนะครับเขาไม่ใช่แบบตัวแทงเต็มตัวนะเขาเป็นซัพพอร์ตโอ้ยสิเพื่อนถอยเถอะบังก่อนหูยเอลสูแม่นอยู่นะเนี่ยสกิล2เนี่ยผมมองว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวลาวิลเนาะมันกันดาเมจแล้วก็ต้านสถานะด้วยนะครับโคตรดีอะสกิลนี้เวลาไฟอยู่เนี่ยเล่นง่ายนะครับแถมอันติเนี่ยมันจะคล้ายๆฟิวเดอร์ซันยอนนะแต่ว่าถ้าอันติโดนเนี่ยมันจะมีการติดสตันนะครับตันนานไม่นานขึ้นอยู่กับระยะการยิงของอันตินะครับถ้าอันติไกลๆแล้วไปยิงโดนเนี่ยมันก็จะสตันนานนะครับประมาณนี้เนาะรอเคลียร์คีฟนะครับรอเวล4นะลิเลียเขามาเติมเลนเราด้วยมา4แล้วโดนนะเนี่ยแอนเนตยังไม่4ด้วยเอามันเพื่อนอย่างนี้ตายแน่นอนตายไหมเออสวยครับโฮลี่ซัมมอนเนอร์เอาให้เนาะพลังแฝงผมต้องกลับไปรีนะอันนี้โอเคไปฝั่งเขาเอามังกรอยู่นะครับป่าเรายังฟาร์มอยู่เลยอ่ะถอยไหมได้เหรอเฮ้ยได้เน็ตหนึ่งตัวเนี่ยเพื่อนเราต้องเอาดาก็แหละแลกออบเจกต์กันนะครับโอ้โหลิเลียโดนแบทแมนด้วยลืมไปเลยนะครับเกมนี้มีแบทแมนด้วยแครี่อย่างเราเนี่ยต้องเล่นระวังแล้วนะครับยังไม่4นาทีนะตอนนี้ใกล้จะ3ละเราต้องเล่นกับซิปบ่อยๆเนาะเวลาแบบแบตมันล้วงเนี่ยซิปก็จะช่วยเราทันนะครับลองอันตีไหมเดี๋ยวผมลองอันตีในเลนดีกว่านะครับข้างบนมันไกลเกินเนี่ยป่าเราจบแล้วเล่นไหมเอาสักตัวไหมจะยิงอันติให้ไป1ตัวโอ้ยไม่โดนอ่ะแวนการ์ดก็จะตายอ่ะเนี่ยได้ป่ะเพื่อนแอนเน็ตครึ่งหลอดนะเฮ้ยแอนเน็ตจะวาร์ปแอนเน็ตจะวาร์ปเมนเราไม่ให้แอนเน็ตวาร์ปนะครับจะ4นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมรอยิงป้อมดีกว่าโอ้โหเคลียร์ไวเกินแอนเน็ตเขายังไม่ว้าอยู่อ่ะอ้าวแอนเน็ตโคตรปวดเลยอ่ะโดนหนึ่งได้ไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ตายอ่ะเลื่อนโล2ตัวนะครับเนี่ยแอนเน็ตกับเอลสุเราไม่น่าได้ป้อมนะครับลูเมียเขามาเคลียร์ด้วยอ่ะได้ไหมโหไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ได้ดาบคีย์แล้วนะครับในตอน4นาทีครึ่งเนาะรีก่อนตอนนี้ผมอยากได้ป้อมล่างมากเลยนะลูเมียอีกฝั่งเขาลงมาช่วยด้วยนะครับ
แล้วแบบคลิปเข้าปุ๊บนี่เขาเคลียร์ได้ทันทีเลยนะครับป่าเราก็ยังอยู่เลนบนอยู่เลยนะคือเอนโซเนี่ยมันต้องเชือกให้โดนนะครับถ้าเชือกไม่โดนเนี่ยมันก็เข้าไปเล่นไม่ได้เนาะมันจะกดอันติไม่ได้อะลองยิงไปดูไม่โดนนะครับเอนโซเขาเอาดาร์กเนาะเราได้แต่เคลียร์คีปนะครับเนี่ยถ้าเข้าไปโถมผมมองว่ามันไม่น่าเวิร์กนะรอเอนโซมาเติมดีกว่านะครับเล่นแครี่ต้องใจเย็นๆเนาะดูเลือดโลมเราดีแบบใกล้จะตายแล้วนะเนี่ยจะวาร์ปลูเมียก็ไม่ให้วาร์ปนะครับเมื่อกี้อันติลงหัวเฮ้ยอีกฝั่งเอามังกรอยู่อะฝั่งเรานี้ได้แต่บัฟดาร์กนะครับอีกฝั่งได้แต่บัฟมังกรเนาะซิปรีก่อนไหมเพื่อนจะตายแล้วเดี๋ยวยืนบังกระสุนให้นะน่าจะอยู่ในพุ่มข้างหน้าปะไม่มีนะเอลสูน่าจะซูมในป้อมนะครับโดนไหมเนี่ยโดนโอ้โหไม่โดนเอาโดนอันเลนลิเลียเราก็จะตายเฮ้ยได้เนี่ยอ้าวตายหนึ่งตัวเฮ้ยเพื่อนได้ไหมโหถอยเฮ้อถอยเฮ้ออันเลนมาเพื่อนไปแล้วจ้าโชคดีนะซิป ชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นถุงมือคลีนะครับบางคนจะออกเป็นสลิปสติงก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเนาะผมก็เล่นสลับกันไปเนาะถุงมือคลีบ้างสลิปสติงบ้างนะครับตอนนี้ข้างล่างก็ยังไม่ได้ป้อมนะครับป้อมเหนียวมากน่าจะได้แล้วแหละรอบนี้ได้แน่นอนไม่มีคนมานะเป็นอันเลนป่าด้วยนะครับเฮ้ยมาดิโหแรงอยู่นะครึ่งหลอดอะเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นธนูดูดเลือดนะครับเกมนี้แทงมันน้อยไงก็เลยไม่ได้ออกนะครับทารอนเอาดิสวยข้างบนก็ได้นะต้องเอามังกรแล้วเพื่อนอย่างเงี้ยขอบ้างเถอะมังกรตัวแรกในช่วง8นาทีข้างบนเหลือแค่ป้อมบาแลกนะครับตอนนี้เราก็เริ่มยิงแรงแล้วแหละเวลาลาวิลได้ยิงฟรีเนี่ยเลือดมันจะเด้งรัวๆเลยนะครับแล้วเลือดอีกฝั่งเนี่ยจากเต็มหลอดยิงให้เหลือครึ่งหลอดได้ในแป๊บเดียวเลยนะผมชอบตรงนี้แหละเวลามันเกิดอะเล่นสนุกดีนะครับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยกำลังอยากจะเล่นแครี่เนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับเล่นได้ตั้งแต่แรงน้อยๆไปยันแรงสูงๆเลยนะครับอยากได้ป้อมกลางอีกจังต้องได้ละป้อมกลางโอ้ยๆๆๆอันเลนอันเลนขี่ผมซิปโอ้ซิปก็จะตายโหแรงเกินลำอะไรวะน่ะมีใครมากลางไหมมาเร็วซิปมาเร็วป้อมกลางนี่มันได้ยากกว่าป้อมริมอีกนะโหเขาไปเล่นล่างกันนะครับมาแล้วครับธนูดูดเลือดผมได้ละอันเล่นมาอีกแล้วเฮ้ยอมเพื่อนอมสวยเอ้าเอ้ากิ้งไม่ได้อีกอันเล่นล็อกโอ้โหจะสวยอยู่แล้วเมื่อกี้ต้องได้แล้วครับรอบนี้ขอเหอะป้อมกลางเนี่ยมันได้ยากได้เย็นเรื่อยโอเคเฮ้ยอันเลนมาเคลียร์กันหน่อยดิ2รอบแล้วเราอ่ะ2รอบแล้วโดนไป2นัดเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกอกเกิดเนาะจะว่าไปอันเลนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้กดเจอเลยนะครับเล่นแรงผมก็ไม่ค่อยเจอมาเล่น COV ก็แบบเพิ่งเจอเกมนี้แหละแล้วเป็นตำแหน่งป่าด้วยนะครับแต่ถ้าเรทเกม1-1เนี่ยอันเลนโหดมากนะทุกคนประมาทไม่ได้เลยนะครับโดนอ่ะยิงอันติโดนแต่ว่าไม่มีใครเข้านะแอนเน็ตเขาน่าจะมีอันติด้วยแหละนะครับ
ถ้าเข้าไปผมว่ามันก็ลวงไม่ได้อยู่ดีขอแดงแล้วกันเพื่อนเวฟบนก็สวยนะเวฟบนเราได้ป้อมแล้วอะแบทแมนสวยตัวลวงตายแล้วครับเล่นได้นะเนี่ยเข้าหน่อยเพื่อนเข้าหน่อยรอยิงอยู่ผมอันตีให้ไปโดนลูเมียโดนลูเมียได้เวลาเล่นนะครับจบได้นะเนี่ยขอตัวก่อนขอตัวก่อนมาอาเลนอาเลนมายิงฟรีครับยิงฟรีอีสปอร์ตเรียบร้อยครับผมจบเกมแล้วนะครับทางเดียวเลยเจาะทางเดียวไปเลยนะครับเกมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเราไม่โดนเอลสูกดเลนด้วยนะครับบวก19แต้ม 1,400 แล้วนะทุกคนอีกประมาณ4หรือ5วันนี่แหละมันก็จะรีแรงนะครับแครี่ตัวใหม่จะเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองไปหัดเล่นดูนะครับแล้วก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าแครี่ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวยังไงต้องเล่นสไตล์ไหนนะครับเกมนี้ก็ดูลาวิไว้ก่อนนะเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับใครที่กำลังหาแครี่เล่นอยู่เนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับทนเล่นกับเอลสูก็สู้ได้นะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ